ศูนย์ฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นและฝึกอบรมวิชาชีพเวียงจันทน์อยู่บ้านสภาเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวโดยมิทันพงไซซักอินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีผู้ต่างหน้าจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติทันกาซุโนรินากาชิมะที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นและฝึกอบรมวิชาชีพเปียงจันทน์ครูอาจารย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องศูนย์ฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นและฝึกอบรมวิชาชีพเปียงจันทน์ได้รับการสั่งตั้งมาแต่ปี2016เป็นต้นมาเป้าหมายการศึกษาของศูนย์เพื่อสอนและฝึกภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ที่สนใจและต้องการฝึกและเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งแต่ขั้นต้นจนสามารถเว้าและเขียนได้พร้อมนั้นศูนย์แห่งนี้ยังได้จัดสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศหลายภาษาเพื่อฝึกให้กับคนที่ต้องการเรียนและไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันก็พวกเฮาก็สอนสำหรับผู้ที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นเนาะก็คือสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีบางส่วนที่นักเรียนที่ต้องการไปเรียนอยู่ญี่ปุ่นและพวกเฮาก็สอนคือกันเนาะครับเริ่มต้นเนาะเริ่มแต่เริ่มต้นก็คือถ้าภาษาลาวก็เริ่มแต่กอไก่ข้อไข่ขึ้นเมื่อเนาะจนไปฮอดระดับกำหนดที่เฮาจะส่งเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นเนาะก็คือฮอดบทที่30ปลายบ่40ปลายก็มีจังซี่เนาะโดยแม่นแล้วก็มีจุดประสงค์ก็คือ1ก็สอนภาษาเนาะก็ให้ความรู้แต่ให้ความรู้ทุกคนเนาะแล้วก็2มาก็คือส่งแรงงานไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นเพื่อมาเสริมพัฒนาบ้านเมืองเฮาเนาะก็คือเขาต้องไปเรียนรู้อยู่ทางญี่ปุ่นเฮ็ดเวียกญี่ปุ่นแล้วก็มาเผยแพร่ทางลาวเฮาเนาะศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์หนึ่งที่สุขยู่และจัดหาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนลาวได้เรียนรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นสายพัวพันระหว่างประเทศให้มีความเข้าใจและเปิดโลกให้กว้างขึ้นก็คืออยากให้ไอ้น้องทุกคนหรือว่าถ้าว่ามีความสนใจอยากไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นบ่หรือว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะก็เข้ามาพัวพันทางเฮาไล่เนาะก็คือบริษัทเก่าจะอยู่อันนั้นเนาะอยู่ตลาดเซ้าเนาะตัวนี้แม่นตึกที่เฮาสร้างใหม่เนาะสร้างใหม่ก็คือแต่ก็มื้อนี้แม่นเปิดพิธีเป็นทางการเนาะมื้อนี้เนาะสำหรับมื้อนี้ศูนย์แห่งนี้ได้รับการร่วมมือกันของบรรดาผู้สนับสนุนครูร่วมงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องครูอาจารย์และนักศึกษาทุกคนศูนย์ภาษาลาวญี่ปุ่นแห่งนี้บ่เพียงแต่เป็นสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการพบปะแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างลาวญี่ปุ่นตลอดจนฮอดภารกิจมีความสามัคคีและแบ่งปันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันตลอดมาศูนย์แห่งนี้ยังจะสืบต่อความพยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างโปรจุยั่งประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศลาวญี่ปุ่น